ชัดชาติสั่งผู้อำนวยการเขตแต่ละพื้นที่ร่วมดูแลความเรียบร้อยรับทักษิณบินกลับไทยชัดชาติสั่งผู้อำนวยการเขตแต่ละพื้นที่ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดูแลความเรียบร้อยรับทักษิณบินกลับไทยไม่ให้กระทบประชาชนวันที่21สิงหาคม2566ที่ศาลาว่าการกทม.นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการดูแลกลุ่มคนที่จะรวมตัวกันเนื่องจากวันพรุ่งนี้วันที่22สิงหาคมจะมีการโหวตนายกรัฐมนตรีว่าในส่วนพื้นที่ที่อยู่ใกล้รัฐสภากทม.ได้เตรียมพื้นที่ไว้ซึ่งเป็นพื้นที่เดิมนายชัดชาติกล่าวต่อว่าส่วนการเตรียมพร้อมกรณีที่อาจจะมีประชาชนมารอรับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับไทยที่บริเวณท่าอากาศยานดอนเมืองนั้นพื้นที่สนามบินดอนเมืองอยู่นอกเหนือจากพื้นที่ของกทม.เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ดูแลโดยท่าอากาศยานดอนเมืองขณะที่ถนนวิภาวดีรังสิตเป็นของกรมทางหลวงนายชัดชาติกล่าวอีกว่าสำหรับอีกหนึ่งจุดคือบริเวณเรือนจำกลางคลองเปรมนั้นเป็นพื้นที่เฉพาะอาจจะมีการจัดเตรียมสถานที่ของหน่วยงานซึ่งอยู่นอกความดูแลของกทม.อย่างไรก็ตามจะให้ผู้อำนวยการเขตที่อยู่ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องลงไปประสานกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อร่วมดูแลความเรียบร้อยไม่ให้ส่งผลกระทบกับประชาชนในภาพรวมปชป.งดออกเสียงโหวตเศรษฐาเผยชวนบัญญัติจุรินทร์สันเพชรสวนมติพรรคปชป.มีมติงดออกเสียงโหวตเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีชวนบัญญัติจุรินทร์สันเพชรขอลงมติไม่เห็นชอบเนื่องจากการต่อสู้ของสองพรรคในอดีตเมื่อเวลา 16:40 นวันที่21สิงหาคม2566ที่พรรคประชาธิปัตย์นางสาวสุนัชชาโลหถาพรพิพิธสส.ตรังในฐานะรองประธานสส.พรรคประชาธิปัตย์ปชป.แถลงผลการประชุมส.ส.พรรคว่าที่ประชุมพิจารณาการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีวันที่22สิงหาคมโดยที่ประชุมถกเถียงว่าจะลงมติไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงในการโหวตนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเนื่องจากพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมรัฐบาลที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าส.ส.ของพรรคจะลงมติงดออกเสียงเมื่อถามว่าการที่ระบุเป็นมติส.ส.ส่วนใหญ่แสดงว่าจะมีส.ส.บางคนลงมติต่างไปจากมติพรรคใช่หรือไม่นางสาวสุนัชชากล่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้รับเชิญร่วมรัฐบาลจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะไปโหวตเห็นชอบนายเศรษฐาที่ประชุมจึงตกลงร่วมกันเป็นมติพรรคว่างดออกเสียงเมื่อถามว่าหากมีส.ส.พรรคลงมติต่างออกไปถือว่าขัดมติพรรคหรือไม่นางสาวสุนัชชากล่าวว่าสิ่งที่ออกมาวันนี้เป็นมติพรรคทั้งนี้ตามหลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยเราต้องเคารพในเสียงข้างมากแต่ก็ต้องรับฟังเสียงข้างน้อยด้วยเช่นกันตนคิดว่าทุกคนก็ควรจะเคารพมติพรรคแต่อาจจะมีบางคนที่มีเหตุผลส่วนตัวก็ได้ผู้สื่อข่าวถามว่าที่ประชุมประเมินหรือไม่ว่าการโหวตวันที่22สิงหาคมจะยังไม่ได้นายกรัฐมนตรีเนื่องจากมีสว.บางคนระบุจะไม่โหวตให้นายเศรษฐาเพราะยังมีข้อกังวลเรื่องที่ถูกร้องเรียนอยู่นางสาวสุนัชชากล่าวว่าพรรคติดตามเรื่องดังกล่าวผ่านสื่อทราบว่าอาจมีสว.บางคนที่ปฏิเสธไม่รับนายเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีรายงานข่าวแจ้งว่าส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ที่จะลงมติสวนมติพรรคที่ให้งดออกเสียงในการโหวตนายเศรษฐาคือนายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อที่ขออนุญาตที่ประชุมลงมติไม่เห็นชอบ
เนื่องจากการต่อสู้กับพรรคเพื่อไทยในอดีตซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ต่อสู้เรื่องทุจริตมาตลอดนอกจากนี้ยังมีนายบัญญัติบรรทัดฐานส.ส.บัญชีรายชื่อที่ขอลงมติไม่เห็นชอบโดยให้เหตุผลว่าจะเทียบเคียงกับกรณีนายพิธาลิ้มเจริญแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลที่พรรคมีมติงดออกเสียงไม่ได้เพราะครั้งนี้นายเศรษฐาถูกสังคมเคลือบแคลงจากข้อกล่าวหาที่นายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ออกมาแฉแต่ก็ยังตอบสังคมไม่ได้ถึงแม้นายเศรษฐาจะได้รับการโหวตเป็นนายกไปไม่ได้ตลอดรอดฟังเพราะจะถูกตรวจสอบหนักยิ่งขึ้นขณะที่นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ส.ส.บัญชีรายชื่อรักษาการหัวหน้าพรรคได้ขอลงมติไม่เห็นชอบด้วยเช่นกันพร้อมระบุว่าการโหวตครั้งนี้อนุโลมส.ส.ไม่ต้องโหวตเหมือนกันไหนไหนจะเป็นฝ่ายค้านกันแล้วเราก็นำร่องไปก่อนเลยและยังมีนายสันเพชรบุญญามณีส.ส.สงขลาที่ลงมติไม่เห็นชอบนายเศรษฐาอีกคนกิตติศักดิ์ยอมรับหน้าแตกหลังสัญญาณชัดส.ว.โหวตให้เศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีกิตติศักดิ์ยอมรับหน้าแตกหลังสัญญาณชัดส.ว.โหวตให้เศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรียืนยันส่วนตัวจะไม่โหวตให้ตามหลักการเดิมที่เคยบอกไว้เมื่อวันที่21สิงหาคม66นายกิตติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกวุฒิสภาส.ว.กล่าวถึงทิศทางการโหวตนายกรัฐมนตรีของสว.ว่าหลังจาก11พรรคแถลงจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันเรียบร้อยแล้วสัญญาณล่าสุดของสว.ชัดเจนแล้วว่าจะมีสว.เกิน100เสียงโหวตสนับสนุนให้นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีในวันที่22สิงหาคมเป็นที่แน่นอนหลังจากพรรคร่วมรัฐบาลสามารถตกลงโควต้ารัฐมนตรีได้เป็นที่น่าพอใจกันในระดับหนึ่งส่วนตัวยอมรับว่าหน้าแตกที่คิดว่านายเศรษฐาจะไม่ผ่านเสียงโหวตวันที่22สิงหาคมแต่ยืนยันในหลักการจะไม่โหวตให้นายเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะยังข้องใจเรื่องคุณสมบัติความโปร่งใสที่ถูกกล่าวหาเรื่องการเลี่ยงภาษีซื้อขายที่ดินในหลายกรณีที่นายเศรษฐายังชี้แจงไม่ชัดเจนก็ถือเป็นสีสันประชาธิปไตยที่จะให้สว.เห็นพ้องไปในทางเดียวกันทั้งหมดไม่ได้นายกิตติศักดิ์กล่าว